สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องงานโชคแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็มาตัดหญ้าให้น้องๆ นะคะคุณพ่อตัดให้ดูก่อนว่าทำแบบนี้แบบนี้ตัดแบบนี้เด้อแบบนี้เด้อโอเคเอานะมาตัดเอานะคะแต่แรกว่าจะใช้เครื่องก็กลัวว่าต้นยังอ่อนอยู่เนาะกลัวจะถูกต้นเล็กๆนะคะก็เลยเอาเขียวมีดมาตัดเอานะมัดกันเรียบร้อยนะคะตอนนี้อันเล็กๆนี่ไม่ตัดบ่สดจากไร่เลยนะครับนี่คือผลงานที่เราทุ่มเทมานะครับผม3 เดือนมันไม่ค่อยโตหรอกครับเป็นหน้าแล้งปกติเดือนต่อเดือนได้ตัดแล้วเนาะอันนี้3 เดือนแล้วนี่3 เดือนครับตัดแต่มันก็สวยนะนี่มันที่จริงอ่ะมันจะสูงกว่านี้นะครับมันจะสูงประมาณนี้เลย3 เดือนอ่ะนะทีนี้คือมันร้อนมันแรงมากเลยร้อนฝนไม่ตกเลยท่านนี้ดูดิก็รู้เนี่ยสูบน้ำหมดไม่รู้กี่พันละนะ3 มัด 100ครับผม3 มัด 100ครับ F4 3 มัด 100 3 มัด 100ครับผมจัดไปหอบหืดถ่ายคลิปให้มันจะบาดมือจะคล้องนะดูบาดเด้อมันต้องใส่ชนีทำไงขนาดคอยไปได้ใส่ถุงเท้าเขายังบ่จมเลยให้ท่ายังหนีให้ท่าดักติเดี๋ยวให้ใส่คนทำงานดักขัดเย็นเย็นเขียวเก่ามันก็เฮ็ดให้นิ้วขาดได้แม่ FC อย่าลืมสนับสนุนด้วยจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้หาหลานเด้อนี่บ่ค่อยเขียวบ่ได้ดอกจะบ่จะบ่เป็นคุยมานี่จะเอามีดเอาเขียวไปเห็นหยังมันอันตรายเอามีดตัดมันจะง่ายกว่าง่ายนี่ค่อยลองเบิ่งค่อยจริงค่อยโตแรกเลยค่อยว่าสิเอาเครื่องมาปั้นมันยันโตมันหักหลากมันบ่ทันดีหญ้าถ้าเราปล่อยไว้สูงกว่านี้ก็มันก็ดีครับเพราะว่ามันก็จะยาวกว่านี้ไงครับผมแต่ถ้าเราแบบอยากให้มันหวานแล้วอมแบบอมกรอบกรอบนอกนุ่มในอย่างนี้เนี่ยประมาณนี้กำลังกินเลยครับทุกคนกำลังกินเลยนี่กำลังกินเลยกำลังหวานเลยอย่าว่าแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ครับผมนี่แหละครับกำลังแซ่บก็เหมือนผักที่เรากินนั่นแหละครับเหมือนยอดเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันขึ้นมาผักหวานก็นั่นไงครับผักหวานเนี่ยเหมือนกันกำลังอร่อยเลยนี่ยอดชะอมอะไรเงี้ยเอามาแกงไข่หรือเอามาทอดชะอมไข่ชะอมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็เน้นช่วงประมาณนี้แหละไว้เก๋กว่านี้มันก็ไม่ค่อยรสชาติมันก็เปลี่ยนเนาะรสชาติมันเปลี่ยนรสชาติมันก็จะอีกแบบนึงมันก็จะมันอีกแบบนึงอันนี้มันจะหวานครับเราจะคัดตัดตรงที่มันยาวกว่าเพื่อนนะตัดก่อนส่วนพวกที่ยังไม่ยาวมากก็จะปล่อยไว้ทีหลังเดี๋ยวตัดนี่เสร็จครับเราก็จะพยายามเปลี่ยนน้ำใส่เพราะว่ารอฝนก็เหมือนรอนายกนะครับเนาะเกี่ยวอะไรวะ โอ้I love youอ
วันนี้ก็น่าจะได้ให้น้องช้างเชือกละ20มัดนะครับมันก็สวยนะทุกคนนี่ประมาณนี้กำลังกินเลยครับผมมีดมันไม่เข้าดูคนไม่มีแรงมีดมันไม่เกี่ยวกับมันไม่เข้าหรอกต้องถามว่ามีดมันไม่คมดีมีดมันไม่คมเพราะว่าพยายคมไม่ได้อยู่เออเฉียบ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 กับน้องปริม เมื่อวานเจ๊ฟองเบียร์มาเนาะวันนี้เจ๊ฟองท่อมเจ๊อ่างฟองท่อมวัดเลยยี่นี่ตรงเนี้ยไม่รวมนี่ไม่รวมไม่รวมเลยยี่เร็วๆนะครับผมคนงานลื้อซะลื้อซะคนงานขมิ้นหูบ่นี่เดี๋ยวมันจะมาห้องเพลงบ่ได้เด้อหัวเอ้ยหัวหน้าขมาท่าสมเบอร์สตางค์อิสเรกแต่อย่างคลังสตางค์มันเมียนโอ้ยพี่น้องเอ้ยเวอร์ชันขมิ้นแล้วเด้อวันนี้เด้อนายจ้างโหดนะครับนายจ้างโหดนะครับเมื่อก่อนที่บ้านผมเขามีเพลงที่กำลังฮิตเลยครับผมร็อกคงคุยนะครับร็อกคงคุยเราคงคุยเนี่ยเขาอยู่อำเภอปราสาทเฮ้ยไม่ใช่อำเภอปราสาทหรอกอำเภอพนมดงรักครับผมเออใช่เราคงคุยนะฮะโอ้ครับผมแม่บ้านเขาบอกว่าขยันให้เหงื่อมันออกตามรูคุมขนดีกว่ายากจนแล้วเหงื่อร้อนออกทางตรานะครับผมนี่เป็นวลีเด็ดของพี่เอโซนะฮะเดโลเอโซอะไรนั่นแหละจำไม่ได้เคยถ่ายรายการด้วยกันนะฮะเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กกำพร้าเดินตามถนนรามอินทรานะฮะอ๋อใช่ใช่กุ้งเขาชื่อพี่กุ้งครับกุ้งอะไรอ่ะกุ้งเดโลซิเวอร์อะไรสักอย่างน่ะจำไม่ค่อยได้อ่ะกับโต๊ดพี่โต๊ดเซ็กตี้ไฟอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ไม่ใช่พูดขึ้นมาเองนะเป็นเรื่องจริงเคยถ่ายรูปกับเขาอยู่โหนี่ตัดแค่8นาทีนะเนี่ยยังไม่ถึง15นาทีแล้วเนี่ยตัดเร็วมากครับผมคนงานขมิ้นครับผมลึกละแต่ว่าเร็วๆหน่อยนะครับผมเร็วๆหน่อยเราบอกให้เขาตัดเร็วๆเขาไม่ค่อยพูดหรอกครับพูดภาษาไทยไม่ได้ครับลิ้นมันแข็งเดี๋ยวโดนตำรวจจับโอ้โหกลัวตำรวจจับครับอ๋อฉันเป็นคนไทยฉันไม่ใช่คนขมิ้นอ๋อโอ้ยูสุรินทร์บ่ไม่ใช่อยู่คลองเตยอยู่กรุงเทพโอ้คนกรุงเทพคนกรุงเทพพูดอย่างนี้บ่พูดงี้แหละรองเท้าสนุกโอ้สนุกจ้ะจ้ะไงมีอารมณ์เหมือนไก่ด้วยนะครับผมอารมณ์ขันอันนี้เราลองมาเช็คดูก่อนนะครับว่ามันจะพอเป็นหญ้าที่เราสามารถเอาไปให้ช้างได้ไหมยี่สิบมัดนะเชือกละ20 มัดผมว่าเราคิดว่ามันเป็นเหมือนยอดไผ่หรือยอดผักที่มันกำลังสดมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยที่โอ้แม่สาวน้อยมัน
มันน่ากินมากเลยตั้งแต่เกิดมาฉันเพิ่งได้ชิมรสชาติของมันเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลย โอ้ยอันคนอยากหัวก็อยากหัวเว้ยนะโอ้แม่สาวน้อย มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยฉันเดินทางรอนแรมมาหลายหนึ่งหลายพันไมล์เพื่อสิ่งนี้ฉันก็คิดว่ามันจะน่าจะคุ้มค่าสุดเพราะว่าฉันนั่งดูนอนดูแล้วก็ทั้งเดินแล้วก็ตะแคงดูว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยโอ้พระเจ้ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากอ่ะฉันตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันก็กำลังได้เจอสิ่งนี้ฉันลองชิมดูแล้วว่าส่วนโคนมันโอ้แข็งชิบหายเลยส่วนโคนมันแข็งมากเลยส่วนยอดๆมันก็จะอ่อนแล้วก็มันจะหวานๆนะมันคล้ายๆกับข้าวโพดที่ไร่ของตามาของฉันเองแต่ว่ามันก็ไม่ใช่นะตอนนี้มันอยู่ที่หุบเขาเนติเนริเบียนนะครับท่านผู้ชมเขาเรื่องกันนะครับผมเขาเรื่องนะเมื่อกี้เป็นเสียงพากย์จากในฟิล์มที่ผมกำลังฝึกทำเหมือนคนสุรินทร์เอ้ยไม่ใช่คนกรุงเทพนะครับผมตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับผมทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมโอเล่ FC Thailand แล้วก็งามโชคแฟมิลี่มากๆเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดมานะครับผมหญ้าที่พวกเราได้ปลูกไว้ก็เป็นอันว่าเราก็เริ่มได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วโดยที่เราไม่ต้องรอให้มันสูงใหญ่โตมหึมามากเท่าไหร่แค่ช้างเขาสามารถกินได้ก็เราก็ตัดให้เลยครับผมเราไม่ต้องรอว่าจะต้องโตกว่านี้แค่นี้เขาก็กินได้แล้วนะครับผมแล้วเราตัดแล้วเขาก็จะเกิดใหม่นะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนออกเราตัดตรงนี้ใช่ไหมรากที่ตอแล้วก็รากก็ยังอยู่เขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะได้เร่งเติมน้ำให้เขาถึงแม้พื้นที่แถวนี้มันอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะครับอาจจะแรงแบบรุนแรงมากๆเลยนะทุกคนผมมาเร่งปุ๋ยแล้วก็มาซ่อมแซมตัวนี้คือซ่อมแซมส่วนที่เราซ่อมแซมมันก็กำลังจะโตขึ้นมานะนี่คือเรามาซ่อมแซมนะก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าภูมิใจแล้วแหละครับพี่น้อง พอได้ให้น้องช้างได้กินได้อิ่มท้องนะครับผมแล้วเจอกันที่ YouTube นะครับผมอย่าลืมกดSubscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราสร้างฝันและกำลังใจต่อไปขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ